Good morning student แล้วก็ผู้ปกครองนะครับวันนี้วันพุธนะครับที่30มิถุนายนพุทธศักราช2564นะครับวันนี้ in the morning นะครับในช่วงเช้าทีเชอร์ก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของวิชาที่จะต้องเรียน study ในวันนี้นะครับวันนี้ทีเชอร์จะมารีวิวนะครับทบทวนตั้งแต่เมื่อวาน yesterday นะครับที่เราเรียนไปก็คือวิชา math นะครับสำหรับ math วันนี้ก็คือจะเป็นการบวกเลขที่มีผลรวมหรือผลลัพธ์ไม่เกิน 100,000 เหมือนเดิมนะครับก็ yesterday เมื่อวานมี have student นะครับ work finish แล้วก็ส่งมาหาทีเชอร์อันดับแรกนะครับมีข้อแก้ไขก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเขียนตัวเลขนะครับให้ตรงหลักเหมือนที่เชื่อบอกนะครับนักเรียนหลายคนยังเขียนไม่ตรงหลักเวลาบวกเสร็จแล้วก็จะทำให้ผลลัพธ์ผิดเพี้ยนไปนะครับอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2นะครับนักเรียนครับเวลาเขียนตอบด้านล่างนักเรียนจะเขียนเป็นเลขอาหรับิกถามว่ามันผิดไหมมันก็ไม่ผิดนะครับแต่ว่าที่เชื่ออยากให้เขียนเป็นเลขไทยนะครับเป็นการฝึกการเขียนเลขไทยด้วยนะครับอย่างที่3ก็คือความสะอาดเรียบร้อยของงานนะครับบางคนเนี่ย very good เลยนะครับหลายๆคนที่ได้คำว่าดีมาก very good เนี่ยแสดงว่าทำงานได้เรียบร้อยนะครับก็โอเคแล้วก็ยังมีบางส่วนนะครับ student บางส่วนก็ยังทำงานยังไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับลืมขีดเส้นใต้ underline บ้างนะครับลืมเขียนวิธีทำลืมใส่ลูกน้ำนะครับตามจำนวนนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับนักเรียนต้องกลับไปแก้ไขนะครับแล้วก็ส่งไม่ได้เชิญนะครับส่วนตอนนี้มีบางคนที่ยังไม่ได้ส่งหรือยังไม่ได้ติดตามไลน์งานทุกวันนะครับเราจะมีงานทุกวันช่วงเช้า1วิชา1 subject แล้วก็ช่วงบ่ายอีก1วิชานะครับส่วนวันนี้เราจะสตาร์ทกันด้วยวิชาคณิตศาสตร์นะครับวันนี้อีซี่ง่ายๆครับคือทบทวนเรื่องเมื่อวานนะครับเป็นการบวกเลขที่ไม่มีตัวทดนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็สามารถเปิดหนังสือนะครับหนังสือเรียนที่อยู่กับนักเรียนได้และวันนี้เราจะใช้แบบฝึกหัดเล่มนี้นะครับนักเรียนจะอยู่กับนักเรียนนะครับอยู่กับสติวเดนเวิร์กบุ๊กเล่มนี้นะครับเห็นเนาะเล่มสีม่วงนะครับจะอยู่กับนักเรียนนะครับแล้วก็ให้สติวเดนนะครับโอเพนยัวเวิร์กบุ๊กนะครับไปหน้าที่16นะครับหน้าที่16นะครับเปิดหนังสือเรียนไปหน้าที่16จะมีการบวกทั้งหมดนะครับ6ข้อนะให้ student make หรือทำในนี้เลยแล้วก็ take photo ถ่ายรูปมานะครับคือหน้าเดียวนะครับช่วงเช้าเอาหน้าแค่หน้าเดียวคือหน้าที่16พอโอเคเนาะ understand นะครับหน้าที่16นะครับในเล่มนี้นะครับโอเคเนาะส่วนงานเมื่อวานนี้นะครับ yesterday นะครับนักเรียนคนไหนที่ยังไม่ได้ทำเนาะก็พยายามส่งมานะครับที่เชื่อจะตามเช็คตลอดนะครับไม่เป็นไรครับว่าวันนี้ยังไม่ได้ส่งงานตรงนี้หนูจะทันไหมทยอยส่งมานะครับเพื่อนๆหลายคนก็ทยอยส่งมาแล้วโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับmake homework หรือ make worksheet ให้เรียบร้อยนะครับin your notebook นะครับin your workbook นะครับ sorry in your workbook แล้วก็ send ส่งมาหาที่ชื่อเหมือนเดิมนะครับส่วนช่วงบ่ายนะครับ in the afternoon เดี๋ยวเราจะเรียนวิชาอะไรกันเดี๋ยวเรามาเจอกันช่วงบ่ายนะครับตอนนี้ก็ thank you ครับ